สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมอุตุเตือนทั่วไทยเตรียมรับมือฝน 16-17 กุมภาพันธ์นี้วันนี้15กุมภาพันธ์2564กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ฝนละอองขนาดเล็กเนื่องจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้การสะสมฝนละอองหมอกควันเริ่มมีมากขึ้นขณะที่การคาดหมายในช่วงวันที่14-17กุมภาพันธ์64บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นส่วนในช่วงวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์64บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางระนอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 64ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ